สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรและ AM 891กิโลเฮิรเสนอรายการธรรมะรับอรุณ จัมมดีบรมได้กล่าวกับเราด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแกว้มกฏแล้วซื่อมาแต่ก่อนขอพรรองจงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายจันทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ปราศจากมนทิน ได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชังันเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักสุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ประสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกทูกความแก่และความตาย ครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์งผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีนี้สินขอพระองค์งจงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ครั้งหนึ่ง เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอูรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาที่ต้นไทรอันเป็นที่ปักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อได้ตรัสสรู้ใหม่ๆความคิดข้อนี้ได้มีขึ้นแกเราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันหนอความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่า อาระะผู้กรรมโคดนี้แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยมานานักแล้วถ้าไกลเราควรแสดงธรรมแก่อาระะผู้กรรมโคตนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ก็ในครั้งนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่า ขต่พระองค์พูเจริญอาระรผู้กระมโคตได้ตายลงเมื่อเจ็ดวันที่แล้วและความรู้สึกก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอาระะผู้กระมโคตตายลงเสียเมื่อเจ็ดวันที่แล้วอาระรผู้กระมโคตได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วพระองคว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียว ความคิดันนี้ได้เกิดมีขึ้นแกะว่าอุตตกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลินในดวงตาแต่น้อยมานานักแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อุตตกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ในที่นั้น เทวดาได้เข้ามาเราแล้วกล่าวคำนี้กับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุททกะผู้รามบุตรได้ตายลงเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วความรู้สึกอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นกัเราว่าอุทกะผู้รามบุตรได้ตายเสียเมื่อคืนตอนดึกนี้แล้วอุทกะผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะหากว่า เธอได้ฟังธรรมนี้ไซเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้โดยพลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลันหนอความรู้นี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าภิกษุปัญจพกคีได้อุปถากเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้าใคร เราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งห้านั้นก่อนเถิดความสงสัยได้เกิดขึ้นแกเราว่าแบบัดนี้ภิกษุทั้งห้านั้นอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักสุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักสุของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้งห้านั้นผู้อยู่แล้วที่เมืองวรณสี นะปาอิสิปัตนะมฤคตยวันครั้งนั้นเราอยู่ที่ตมนอุรุเวลาตามพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองพรณนศีอาชีวะกะชื่ออุป,ปะกะได้พบเราที่ระหว่างตะบนขยาและตะบนโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางมาไกลว่าท่านผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพันธของท่านหมดจดขาวผ่องท่านผู้มีอายุท่านบวเจาอจงกับใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจทำของใครเมื่ออุปกาศชีวกถามเราอย่างนี้แล้วเราได้ตอบเขาด้วยคำที่ผูกเป็นกาบว่าเราเป็นผู้ครอบงาได้หมดเป็นผู้รู้จบหมด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะทำเป็นที่สิ้นตัญหารู้ยิ่งเองแล้วจะต้องกล่าวเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีทั้งในโลกและเทวโลก เราเป็นอาารัน์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักในเมื่อโลกนี้เป็นราวกตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะทำแล้วดังนี้ลำดับนั้น เราจะริกไปโดยลำดับไปสู่เมืองพระนสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณนะป่าอิสิปตนะมรุทตยวันแล้วภิกษุปัญจาัีคีนั้นเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าผู้มีอายุพระสมณโกดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากมากสลัดความเพียร เวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้านั้นด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจตือตามกติกาของตนด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกรับ รับบาตและจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมด้วยและโดยคำว่าผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้ง5นั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อ และโดยคำว่าผู้มีอายุเลยเราเป็นอาหารหันตะสม,มาสมธมธุทธเช้าเธอจงเงี่ยสวดลงเราจะสอนอามาตตธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเทียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้แล้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วพิสุทั้งหนั้นกล่าวคำนี้กล่าว่าท่านผู้เมียุโคดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกรกิริยาขนานั้น ท่านยังไม่บรรลุคุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์หรืออรมะริยะยาทัศนวิเศษได้เลยก็ past, ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วทำไมจะบรรลุคุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์อรมะริยะยาทัศนวิเศษได้เล่าภิกษุทั้งหลายตั้ตาคตไม่ได้เป็นคนมากมาก สลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากหรอกตถตาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียโสดลงเราจะสอนอรมมตาธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเทียวก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบในครั้งนั้นภิกษุทั้ง5นั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้ง5นั้น แม้ครั้งที่สองว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกครั้นภิกษุทั้งห้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอจำได้อยู่หรือคำอย่างนี้นี่ที่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลาย ในการก่อนแต่นี้บ้างหรือหาไม่เลยท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ประสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเธอทั้งหลายจงเงี่ยบสลงเราจะสอนอามาตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียว จะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคีเชื่อแล้วแหละ เรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูปเที่ยวบินนาบาตเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสามรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบินนาบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมา นะที่ป่าอิสิปตนะเมือกัยยวันใกล้พระนครพระนศีเราได้แสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคบคียนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุตั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรญพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรเล่า นั่นคือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในการมทั้งหลายอันเป็นการกระทําที่อย่างต่ําเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้หนึ่งแลการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้อย่างที่สองที่สุดทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตตาคตได้ตรัสรู้พร้อมจฉพระะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ป้อมเพื่อนิพานก็ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุดทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ปประการนี่เอง แปลนประการอย่างไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำรีที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียนที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องเหล่านี้แหละคือข้อปฏิบัติ ที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจากสุขทาให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิจตรงไหนายนี้คือความจริงอันเริดเ,เรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความรัดรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันทั้งห้าที่ประกอบด้วยความยึดถือนั่นแหละเป็นทุกข พิสษทั้งหลายเหล่านี้คือความจริงอประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหาอันเป็นเรื่องที่ทําให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินทาให้มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็น และตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพิสุจทั้งหลายนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อย ความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นพิสูจน์ต่งหลายและนี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสั์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ปประการนี้นั่นเองได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องวิสุทั้งหลายจางสู่เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ <S <s ้นในสิ like kind of thought, ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เราตถาคต กำหนดรู้รอบแล้วพิสุิ์ทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกรว่านี้คือความจริงประเสริฐ เรื่องแดนให้เกิดของทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสฐคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตราคและได้แล้วพิสุจต้งหลายจางสู่เกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราต,ตาคตได้ทำให้แจ้งแล้วพิสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิจาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแกนละว่านี้คือความจริงอารประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องทรรมสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกนระว่าก็ความจริงอารประเสริฐคือข้อปฏิบัติ เรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วพิ่สุทั้งหลายตลอดการเพียงใด ที่ยานานะัศนสเนเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีราบ3มีอาการ12ในอริยสัตว์ทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนสนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระ สัมมาสัมพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเราอันมีรอบสามมีอาการ12ในอริยสัตว์ทั้ง4เหล่านี้ เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมปธิญญะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ยาณทัศนะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ที่จะมาเกิดอีกย่อมไม่มีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธธรรมนี้อยู่ธรรมาจากสุขันปราศจากทุลีปราศจากบนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนธัญญาว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักแล้วเราภุมะเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะบาอิสิปตนะบรุกตายวรรใกกรพระนครพระนาศีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจตุมหาราชิกาได้ฟังเสียงของพวกภุมะเทวดาแล้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพ ชั้นจะตุมหาราชิกาแล้วพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นนิมมานรตีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพ ฉันนิมมานริีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมก็ได้ฟังเสียงของพวกเทพฉันปรินิมิตะสวัสดีแล้วเทพเหล่านั้นได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะป่าอิิปตนะมฤคขตัยวันใกลพระนครปราณสี อันสมนาาพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ในขณะนั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงปหมโลกด้วยประการชนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสเตือนแสงสว่างอนุรานอันหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของทเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณทพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตริกันรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนตการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธ อนุภาพอย่างนี้่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสันที่เกิดอยู่ในที่นั้นก็รู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้น นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันนี่และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเตือนแสงสว่างโนรานจนหาประมาณไม่ได้ได้เกิดขึ้นในโลกเกินกว่านุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าโกธัญญา ได้รู้แล้วหนอโกตัญญาได้รู้แล้วหนอปเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญากโกตัญญาจึงเป็นชื่อของท่านโกตัญญาด้วยประการชนี้แหล ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 KHz กิลเ